นักบอลไทยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เตะบอลแม่นนะครับจ่ายบอลดีนะครับยิงบอลคมถ้าไม่มีใครกดดันแต่ถ้ามีคนกดดันไม่มีใครกดดันใช่แต่ถ้ามีคนกดดันเมื่อไหร่ก็ออกทะเลนะครับพอโดนกดดันโดนเพสไม่มีเวลาคิดไม่มีพื้นที่นะครับไอ้ทักษะต่างๆเหล่านี้มันก็จะเริ่มถดถอยไปนะครับความแม่นยำก็สูญเสียไปนะครับแนวคิดหรือว่าไอเดียก็จะขาดหายไปเพราะว่าเขาต้องการเวลาและพื้นที่ซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดที่มันเป็นหลักสากลมันแก้ไขไม่ได้หรอพี่เราจะแก้ไขยังไงมันได้ที่ทำไมจะไม่ได้แล้วก็ทำอยู่ตอนนี้จะทำที่อะคาเดมี่ตัวเองก็ทำคือมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ฝึกซ้อมอ่ะฝึกซ้อมก็ต้องมีความเข้มข้นนะฮาร์ดเรทมันต้องขึ้นนะครับฟุตบอลสมัยใหม่มันเป็นเรื่องของสปีดความเร็วแต่ว่าสปีดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีเอนดูรานซ์ด้วยไงก็คือมันต้องมีความอดทนด้วยสปีดได้แล้วก็อึดสปีดได้บ่อยครั้งแล้วก็หายเหนื่อยให้เร็วนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นสูงนะคือเด็กไทยเนี่ยมันฝึกแบบสบายๆเหนื่อยๆแล้วยิ่งเป็นโค้ชไทยด้วยนะพอเด็กบ่นหน่อยอะไรหน่อยก็ยอมเด็กละเออจังอะไรหนักไม่ไหวอะไรเนี่ยก็ยอมเพราะว่าโค้ชไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะพึ่งพาอาศัยความสามารถของนักเตะเป็นหลักของเขาซื้อใจมันเนี่ยซื้อใจมันนะถ้าเราทำให้มันรักมันก็จะเล่นให้เราเต็มที่ทีมก็ชนะเราก็ได้ผลงานก็มันเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วคนที่ทำทีมก็ไม่ได้นึกถึงอนาคตของประเทศชาติไงไม่นึกถึงอนาคตของเด็กไงครับคือถ้าเราอยากจะให้เด็กไปเล่นยุโรปไปเล่นเจลีกเนี่ยแล้วเราฝึกก็แบบไม่มีเรื่องของสปีดไม่มีความเข้มข้นไม่มีเอนดูรานซ์นะครับไม่ให้เขาคิดเร็วทำเร็วนะครับไม่ให้เขามีรีแอคชั่นจากแอตแทกทูดีเฟนซ์ดีเฟนซ์ทูแอตแทกทรานซิชั่นเขาช้าเด็กพวกนี้มันไม่มีอนาคตจะไปเล่นในยุโรปเล่นในเจลีกได้หรอกอย่างที่เราเห็นนะคนเก่งๆของเราอ่ะเก่งที่สุดในประเทศเราพอจะไปเล่นเจลีกก็ต้องไปโอ้โหใช้เวลาครึ่งค่อนปีกว่าจะได้ลงนะครับหรือบางทีได้ลงก็20 30นาทีเองมันต้องเริ่มตั้งแต่อะคาเดมี่บ้านเราเลยนะครับโค้ชอะคาเดมี่ก็ต้องทำละโค้ชโรงเรียนนะครับโค้ชเยาวชนยูทลีกตามสโมสรต่างๆก็ต้องทำละนะแล้วก็ไปถึงโค้ชที่เล่นในระดับ T3 T2 T1 ทุกคนต้องทำมันต้องแก้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วมันจะทำให้สภาพแวดล้อมของฟุตบอลไทยคืออะไรมีการเพรสซิ่งอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กยันโตแล้วพอเกิดการเล่นเกมรับที่ดีและเข้มข้นไอ้เกมลุกอะที่มันเอาตัวรอดไม่ได้นะเดี๋ยวมันต้องพัฒนามันต้องหนีนะแต่ถ้าเรายังเนืองๆอย่างเงี้ยไอ้บอลทิชชิ่งพอเสียบอลก็ลงไปคอมแพคกลางสนามแล้วก็รอให้ผู้ต่อสู้เล่นพลาดเองแล้วก็โต้กลับไปยิงประตูเขานะมันก็เป็นแบบนี้ครับพอไปเล่นในระดับทีมชาติเล่นในระดับเอเชียโดนเขาเพสตั้งแต่หัวกระไดบ้านเลยเนี่ยมันออกจากบ้านไม่ได้แล้วนะมันเป็นโดนเขาตีท้ายครัวตั้งแต่หน้าประตูบ้านเองเลย